เวทีชีวิตวันนี้มาร่วมเอาใจช่วยหญิงชราที่มาสู้เพื่อลูกหลานหลานมาไหมสองคนหลานมาสองคนสองคนสองคนริมครับแล้วคุณลุงคนนี้เป็นใครคุณลุงเป็นลุงของป้าเนี่ยเป็นลุงของป้าสามีค่ะก็เป็นปู่เด็กๆเนี่ยเป็นสามีของป้าคือไม่กล้าบอกว่ามีผัวแล้วอ้าวเด็กๆนี่ก็ใช้วิธีเดียวกันหมดพาไปทำงานด้วยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเท่าไหร่ล่ะควีนควีนอายุเท่าไหร่เมื่อผู้เข้าแข่งขันของเราหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับเรารับรู้กันได้นะครับว่าคนที่เป็นหนี้นั้นมีแต่ความทุกข์ฉะนั้นวันนี้เราจะมาให้กำลังใจกับคนที่เป็นหนี้ได้ต่อสู้กับหนี้ก้อนนี้เอาละครับวันนี้แชมป์4สมัยของเรารออยู่แล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าสาจากศรีสะเกษครับป้าสาหญิงแกร่งยอดกตัญญูเธออุทิศชีวิตที่เหลือยอมแยกจากลูกและสามีเพื่อมาดูแลพ่อแม่ที่ป่วยหนักด้วยความรักและความหวังที่เธอจะลบล้างหนี้สินที่กู้มารักษาพ่อแม่ 140,000 บาทก็ยังไม่หมดไปแต่ก็ลดไปได้ 40,000 บาทเหลือ 100,000 บาทวันนี้ป้าสาจะทำให้หนี้หมดไปได้หรือไม่เอาเดี๋ยววันนี้ป้าสาเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตเพราะเขาก็อยากที่จะหมดหนี้เหมือนกันนะภาษานี่เตรียมตัวมาดีนะดีค่ะดีนะอ้าวโอเคไปพบกับอีกหนึ่งคนนะครับมาจากภาคกลางของประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าโม่จากสุพรรณบุรีครับไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่หมดหนี้สวัสดีครับสวัสดีครับป้าเชิญครับป้าโม่มาจากสุพรรณจากอำเภออะไรครับน้องยะไซน้องยะไซน้องยะไซเป็นเหมือนเป็นคนเป็นแบบแรปเปอร์น้องจะใส่แต่สำเนียงเหมือนคนอีสานเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของแชมป์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเป็นหน้าที่ของป้าโมยนะครับลงก้อนใช่ปะลงก้อนลงก้อนลงก้อนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ป้าไม่ลงตรงนี้แล้วมาอยู่ตรงนี้ซ้อมร้องดีไหมวันนี้ดีค่ะได้พักผ่อนนะได้พักนะกลับไปซ้อมไหมกี่เพลงเตรียมมากี่เพลง4 เพลงคิดว่าพอไหมแล้วเกิดอยู่ต่อไปอ่ะก็ซ้อมต่อนั่นนะเอาเพลงที่ป้าสาจะมาร้องคือเพลงอะไรครับอายแสงนีออนค่ะอายแสงนีออนนะครับมาถ้าพร้อมแล้วเชิญครับหมดที่โรงแรมแล้ว
ู่ก็อายแสงนีออนมาเชิญครับพี่ทาเชิญครับสวัสดีครับภาษาสวัสดีค่ะก็คือข้อดีของภาษาคือเรื่องของเสียงแล้วก็การร้องที่ชัดนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเวลาที่เอาเพลงทางลูกทุ่งแท้ๆมาร้องเนี่ยเพลงลูกทุ่งอย่างเงี้ยมันจะขัดกับเสียงของภาษาที่มีอยู่เพราะฉะนั้นความนุ่มนวลหรือความสละสลัวหรือแม้แต่ในเรื่องของการเอื้ออะไรต่างๆภาษายังทำได้ไม่แจ๋วไม่แจ่มเหมือนกับเพลงทางที่เป็นทางอีสานอย่างที่ร้องมาที่เราเห็นถึงข้อแตกต่างได้นะคะแต่ถามว่าเป็นยังไงก็มีแฉลบบ้างเนาะมันก็มีแฉลบบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็เรื่องของเนื้อหาของเพลงก็คงจะนิดหน่อยผิดๆเราคงไม่ได้มองตรงนั้นมองแต่ว่าเรื่องของทางเพลงกับเสียงของเราท่านเองที่มันไปด้วยกันไม่ได้ไปด้วยกันได้ดีนะคะแต่ถามว่าเสียหายอะไรไม่ได้เสียหายอะไรภาษาจ๋าวันนี้หลายแผลอยู่เหมือนกันนะหลายแผลเดี๋ยวเอาเรื่องใหญ่ๆก่อนเลยนะครับเรื่องอารมณ์เพลงวันนี้ไม่ได้เลยอารมณ์เพลงเพราะว่าแข็งมากภาษาร้องเนี่ยคือได้เสียงจริงๆเลยครับอย่างคำที่น่าจะอ่อนโยนหรือว่ามันจะแผ่วลงไปได้ภาษาไม่เล่นเลยตัวนี้อย่างคำว่าแสนเววาเหนื่อยนายอะไรเงี้ยครับซึ่งตัวนี้ลูกนี้มันไม่มีเลยในเพลงภาษาจะไปเลือกเอื้อนซึ่งจริงๆแล้วมันเอื้อนแล้วมันก็กลายเป็นแข็งเลยค่ะเววามันก็เลยฟังแล้วมันแข็งครับอันนี้คืออารมณ์เพลงที่สำคัญแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหักไม่ลงอย่างเช่นว่านี่หรือเขาเรียกว่าแสงนีออนที่คนบ้านป่าที่คนซึ่งภาษาร้องว่าที่คนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเมโลดี้มันเพี้ยนไปอันนี้ผมติ๊กไว้เฉพาะเพลงนี้นะสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของภาษาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าคนที่มาสู้อีกคนเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เลยต้องคอยระวังให้ดีเกี่ยวกับทางเพลงนะครับเป็นกำลังใจให้นะป้าสู้ครับเชิญพี่ตาครับสวัสดีครับภาษาคำแนะนำในวันนี้ภาษาเดี๋ยวลองเอาไปนะลองเอาไปคิดดูอะไรเงี้ยลองไปปรับปรุงดูนะฮะของพี่ทาแล้วก็ของเออะไรเงี้ยค่ะเป็นคำแนะนำให้พี่ทาพี่สาเผื่อไว้ใช้ในรอบต่อไปถ้าเกิดเข้ารอบนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงวันนี้เราก็ต้องดูทางม้ามืดทางนู้นนะคะวันนี้ดูน่ากลัวด้วยม้ามืดสุพรรณด้วยสุพรรณด้วยอทินน่ะอทินพอร้องเพลงดีอ่ะขอเป็นกำลังใจให้กับประสานนะจ๊ะจบหน้าที่ของแชมป์สี่สมัยเรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตจากสุพรรณบุรีป้าโมยจะร้องเพลงอะไรในใหม่หมดนี่ครับกลับมากับไม่หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับป้าโม่จากสุพรรณบุรีครับโหเกาซะจนขาลายเลยนะคงนั่งเกาแกรกแกรกมาแต่เช้ามืดไงนั่งข้างล่างยุงกัดเกาแกรกแกรกดูที่เป็นลายเป็นรอยเต็มไปหมดเขินเลยโธ่เอ้ยไอ้ลิงมันรู้ได้ยังไงวะเนี่ยเนาะเออผู้หญิงคนนี้ครับคุณผู้ชมเขาเป็นคนดีวันนี้เขาต้องการมาหมดนี่เมื่อเป็นพี่ก็เป็นพี่ที่ดีเมื่อเป็นแม่ก็เป็นแม่ที่ดีเมื่อเป็นย่าก็เป็นย่าที่ดีและทุกคนที่เขาเลี้ยงดูมาต้องเป็นคนดีไปชมครับสวัสดีจ้ะฉันชื่อมุ้ยอายุ61ปีป้าก็อาศัยอยู่กับลุงแล้วก็ร้านสองคนทุกวันนี้ก็ลุงก็ไปรับจ้างทั่วไปแล้วก็ป้าเองก็ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรายได้วันหนึ่งก็บางทีก็ร้อยกว่าบาท200บาท
ตอนป้าอยู่ได้12ปีแม่ก็มาตายโดยโรคไข้ป้าส่วนคุณพ่อรับจ้างทำทุกทำไร่ไถนาป้าก็ต้องเลี้ยงน้องสี่คนพอน้องเริ่มโตก็ฝึกน้องให้ไปหัดทำมาหากินให้ไปทำงานให้เก็บผักส่วนป้าก็ใครจ้างทำอะไรก็ไปหมดจะเป็นทากหญ้าขุดดินป้าก็ไปเพื่อจะได้เอาเงินนั้นมาเลี้ยงน้องป้าก็สอนน้องว่าไม่ให้เป็นคนเกเรให้เป็นคนที่ทำมาหากินคนไหนที่เขาเกเรเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาป้าก็รักพี่เขาเหมือนแม่คนนึงพี่เขาเลี้ยงป้ามาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความไม่ค่อยได้เขาก็สอนป้าเป็นเด็กดีจะดื้อพี่สอนป้าอะไรนะป้าก็ต้องทำตามตอนป้าโตอายุได้24ก็มีคนมาจีบแต่ป้าก็บอกว่าปีหน้าเฮืออะไรเงี้ยก็บอกก็กะว่าจะให้น้องน่ะแต่งกันไปก่อนให้หมดป้ากะอยากเป็นคนสุดท้ายอยากจะให้น้องเป็นฝ้าเป็นฟังไปก่อนป้าจะได้หมดห่วงจนน้องๆแต่งงานเป็นฝ้าเป็นฟังไปหมดแล้วป้าก็เลยแต่งงานหลังจากที่ป้าแต่งงานเนี่ยก็มีลูกด้วยกัน3คนป้าก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นก็ต้องช่วยกันรับจ้างทากหญ้าขุดดินแล้วบางครั้งก็มาหยิบขายก๋วยเตี๋ยวก็สอนลูกบอกว่าให้ทำมาหากินให้ดีไม่ต้องเป็นคนเก๋คนดื้อไม่ต้องเป็นคนขี้เกียจให้เป็นคนขยันมณะทำไว้เดี๋ยวก็ต้องมีกินว่างั้นถ้าเราขยันนะถ้าเราขี้เกียจเราก็จะลำบากไม่มีกินอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาโรงเรียนปิดเทอมอ่ะก็พากันไปตัดอ้อยพอลูกๆป้าโตขึ้นก็มีครอบครัวแยกย้ายไปส่วนคนกลางเนี่ยก็มีครอบครัวพอนั้นก็แยกทางกับแฟนเขาแล้วส่วนแม่เขานะบอกว่าฝากลูกไว้7ปีเดี๋ยวจะมารับกระทั่งบัดนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่มาพออยู่กับล้านนะก็รักล้านเหมือนลูกก็สงสารว่าตัวก็เล็กแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยอย่างเงี้ยสงสารเวลาป้าทำงานนะป้าก็จะเอาล้านไปด้วยไปตัดผักก็เอาไปเป็นคนใส่ผักเอาผักใส่ถุงมาก็ทำกันคนโตๆเดินผ่านไปผ่านมาเขาเห็นเขาก็ชอบใจโอ้ยตัวนิดเดียวเลยขยันจังทำถ้วยก็ด้วยเขาจะว่างี้ทุกวันนี้ก็อยากจะให้ล้านนะจบม.หกแต่จะทำได้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้ก็เพราะว่าป้าก็รายได้น้อยสาเหตุการเกิดนี้ก็เพราะว่าอยากจะมีสตางค์เหมือนเขาก็ไปกู้เงินธกส.มาเจาะบ่อทำการเกษตรแล้วไปโดนภัยแล้งก็ผลผลิตก็ไม่ได้ขึ้นมาก็เลยไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาก็เลยต้องเป็นหนี้ยันทุกวันนี้ที่มาในรายการใหม่หมดนี้ถ้าอยากจะได้เงินเอาไปใช้หนี้เขาถ้าหนี้หมดจะได้เก็บเงินเอาไว้ส่งล้านเรียนต่อไปถึงป้าจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ป้าเลี้ยงน้องเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านหมาที่ไม่เกเรเท่านี้ป้าก็ภูมิใจแล้วน่ารักเนาะอันนี้ที่เห็นเอามืออยู่อย่างนี้คือหนาวนะฮะหนาวอากาศเย็นมากเอ้างั้นเรามาเอามือออกแล้วก็ทำอย่างนี้เอาพร้อมหนึ่งสองสามพออุ่นขึ้นไหมไม่อยากหัวเราะฟันหักไม่อยากหัวเราะฟันหักเอ้าป้าโมย
เหนื่อยไหมตอนสมัยก่อนพ่อแม่ตายตั้งแต่แบบเขาเรียกตั้งแต่เด็กน้อยแล้วป้าโมยก็ต้องเลี้ยงดูน้องมาอีก4คนถึงเหนื่อยแต่ก็ทนได้เพราะรักน้องอะตอนนั้นอายุ12เองอะแล้วแบบแล้วพุ่งขาเป็นอย่างเดียวตักน้ำกวาดแล้วทำกับข้าวอะไรก็ไม่ค่อยเป็นกระต้มผักทำไมทำไม่ได้อะทอดไข่เจียวอะไรเงี้ยเหรอฮะต้มไข่อะไรก็ไข่กันนานๆจะมีมาสักทีนึงก็ส่วนมากกินกันแต่ผักก็กินผักกันแหละแล้วก็เลี้ยงน้องมาแม่ไม่อยู่แม่เขาเสียไปแม่เสียไปก็เลยไม่อยู่ก็เลยต้องดูแลน้องมาแทนแล้วก็น้องๆก็อยู่ก็อยู่ทีนี้เวลาสอนป้าโมยมีแนวคิดว่าต้องเป็นคนดีก็ให้น้องเป็นคนดีให้คิดทำมาหากินไอ้คนที่เขาไม่ค่อยดีก็เราก็ไม่ต้องไปเข้าใกล้เขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็บอกประจำบอกอย่างเงี้ยมันก็เชื่อกันดีจ้ะก็โชคดีว่าน้องเนิ้งลูกหลานเชื่อป้าโมยไงพี่คนนี้ดีไหมจ๊ะคุณป้าดีค่ะดีเนาะเขาบอกยังไงทำไมเราต้องเชื่อเขาด้วยก็เชื่อเขาเป็นพี่นะแม่เราก็ไม่มีแล้วคือพอไม่มีแม่แล้วก็มันเป็นแม่คนที่ช่องอ่ะเราก็ต้องรักเขาตีไหมไม่มีแม่หรอกเขาตีก็มีบ้างในคนเรามันก็ต้องมีบ้างแสดงว่าป้าดื้อไหมไม่ดื้อหรอกแต่ว่าเวลาไปได้ไปนาให้เฝ้าบ้านบางทีไปเล่นกับบ้านเพื่อนข้างๆกลับมาเห็นไม่อยู่บ้านก็ตีมั่งเนี้ยบอกให้เฝ้าบ้านทำไมไม่อยู่เฝ้าก็โดนตีมีตีส่วนไหมไม่กล้าแกกล้าอ๋อไม่กล้าแล้วพี่เขาดูแลดีขนาดไหนครับดีค่ะดีมากทำข้าวทำอะไรจ้ะก็ดีทุกอย่างก็เลี้ยงน้องมาก็แทนแม่นะก็ดีทุกอย่างเลยก็เหมือนแม่ละคนนึงคิดดูว่ามีคนมาชอบเขานะหลายคนนะจะมาขอเขาเนี่ยนะเพราะว่าคนก็ต้องเห็นว่าเขาขยันแล้วเลี้ยงดูใครต่อใครได้เอามาเป็นแม่นี่สบายเลยแจ่มเลยทีนี้ไม่ให้น้องไปก่อนน้องต้องมีครอบครัวไปให้หมดป้าโมยถึงจะแต่งงานทำไมตอนนั้นถึงเราจะต้องแต่งทีหลังทำไมไม่แต่งไปเลยก็ห่วงน้องจะไปซะแล้วก็น้องอยู่ข้างล่างเป็นห่วงอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็กลับมาอยู่บ้านอีกคิดแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยก็ไม่เอาดีกว่าว่างั้นก็เลยป้าโมยก็เลยบอกว่าเอ้าให้น้องไปให้เสร็จสับแล้วเดี๋ยวป้าโมยค่อยตามได้ไม่หมดห่วงแล้วหมดห่วงสุดท้ายก็ป้าโมยก็แต่งงานไปก็มีลูก3คนลูกดีหมดไหมดีหมดจ้ะสอนเหมือนกันอย่างนี้เลยเขาต้องไปทำงานด้วยกันต้องไปตั้งใจเรียนต้องอะไรงี้เกย์ไหมสมมติว่ามีคนไม่ไปโรงเรียนโดนไหมไม่มีเคยเลยบอกว่าวันไหนฝนตกนะบอกว่าไม่ต้องไปแล้วกลัวลูกจะไม่สบายตัวร้อนวันนี้ไม่ต้องไปนะไอ้นู่นมันร้องใหญ่เลยจะไปก็ต้องปล่อยให้ไปฝนก็ตกสีบจักรยานไปนะก็คือสอนจนทุกคนไม่มีโยมคาดโรงเรียนเลยบอกเดี๋ยวเรียนไม่ทันเข้าเพราะว่าฉันบอกให้คาดมันก็ไม่คาดคือเราอ่ะฝักปลูกฝังให้เขาอยากไปโรงเรียนตั้งแต่แรกให้เขาเป็นคนดีสอนอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าไม่ทำงานไม่ได้ทุกคนต้องทำงานคือเข้าทำนี่เรียนด้วยทำงานด้วยเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จะต้องมาทำงานฝึกฝนไปตัดอ้อยไปทำงานเวลาปิดเทอมมามันก็จะเป็นเดือนใช่ไหมก็ไปตัดอ้อยตอนนั้นเข้าอายุเท่าไหร่ครับป้าโมยก็อายุมันก็มันป.1 ป.2 ป.3 อย่างเงี้ยอ๋อก็คือจุลจิ๋วหลิวไปตัดอ้อยกันอย่างเงี้ยเหรอตัวน้อยเดียวตัวนิดเดียวเลยก็ทำอย่างนี้มาก็สอนจนเขาแต่งงานจนเขามีลูกหลานมาไหมสองคนหลานมาสองคนเนี่ยสองคนริมนะสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับแล้วคุณลุงคนนี้เป็นใครคุณลุงเป็นลุงของป้าเนี่ยเป็นลุงของป้าสามีฮะสามีคุณลุงเป็นใครก็เป็นปู่เด็กๆเนี่ยเป็นสามีของป้าไม่กล้าบอกไม่อายคือไม่กล้าบอกว่ามีผัวแล้วฮะป้าโมยมานี่อย่าขยับแล้วก็ไม่กล้าบอกว่ามีผัวแล้วมานั่งอยู่ตั้งนานผัวของเด็กไปปู่เด็กเอาเด็กๆนี่ก็ใช้วิธีเดียวกันหมดสอนเหมือนกันหมดเลยแล้วก็พาไปทำงานด้วยป้าโมยไปตัดผักตั
ใส่ผักสองคนนี้ก็ไปนั่งใส่ใส่ยืนยืนใส่ผักยืนใส่ผักอ๋อเอาผักใส่ถุงจะผักใส่ถุงคนผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วก็ชอบเห็นเขาก็ชมเขาก็ชอบปลาตัวนี้หนึ่งหูใส่กันสวยซะด้วยคือเขาใส่มาตั้งแต่เป็นเด็กกว่านี้จะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุเท่าไหร่ล่ะฟีฟีมาอยู่เท่าไหร่สิบสามสิบสามอ๋ออันนี้สิบสามแล้วหนูตัวเล็กอายุเท่าไหร่สิบครับสิบรักย่าไหมลูกรักครับมันย่าดีกับเราไงดีทุกอย่างนะครับดีทุกอย่างตัวเล็กรักย่าขนาดไหนก็รักมากเลยครับภูมิใจไหมฮะป้าโม่ยที่คนในบ้านของป้าโม่ยเนี่ยเป็นคนดีหมดเลยก็ภูมิใจจ้ะมีคนชมไหมแถวนั้นเขาชมไหมมีเขาก็บอกว่าจนก็จริงแต่ลูกร้านดีหมดเขาจะชมว่างี้บอกซึ่งจนก็จริงแต่ลูกร้านเขาดีเขาจะว่างี้ภูมิใจไหมป้าก็ภูมิใจเขาพูดงั้นก็ภูมิใจแต่วันนี้มาเนี่ยเพราะว่าเป็นหนี้เขาเป็นหนี้เป็นหนี้จากอะไรที่บอกเห็นว่าไปเจาะกู้เงินมาเจาะบ่อพอดีมันโดนภัยแรงก็บ่อมันก็ไม่เอาสะพุ่นแรงคือเจาะบ่อบาดาลเหรอจ้ะอ่ะแล้วอีบ่อบาดาลนี่เจาะแล้วก็น้ำไม่ออกด้วยก็ถ้าเกิดเราพ่นแรงไม่ออกน้ำมันจะหดลงไปอ่ะทีนี้ไม่มีน้ำมาทำเกษตรจ้ะก็เลยไม่มีตังค์ไปใช้หนี้เขาเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่จ้าป้าโมยเป็นหนี้อยู่แสนหกฮะแล้วอีเจาะน้ำนี่มันแสนหกเลยเหรอมันไม่ถึงหรอกก็มันโดกอีกแล้วมันไล่ปีคือเอามาทั้งเจาะด้วยเอามาทั้งลงทุนทำนาด้วยแต่ท้ายที่สุดมันไปไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ก็ค่ายคล่องกับรับจ้างแต่ไอ้นาไม่ได้ทำแล้วไม่ทำแล้วเอ้าเป็นได้อยู่แสนหกป้าโม่ยก็ต้องใช้ก็เลยอยากที่จะมาหมดหนี้วันนี้ร้องให้เต็มที่เพลง ที่จะร้องคือเพลงข้อให้รีบข้อใช่ไหมจะข้อก็รีบข้อแช่งกระจำมันก็ไม่แม่นอ๋อเอาอันนี้นะป้าโม่ยนะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับความหวังของหญิงชราที่มาสู้เพื่อคนในครอบครัวเสียงร้องในวันนี้จะช่วยให้ป้าโมยลบล้างหนี้สินได้หรือไม่ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยเธอกันครับป้าโมยหญิงชราใจแกร่งเธอมาบนเวทีชีวิตแห่งนี้ก็เพื่อทำให้คนในครอบครัวได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเสียงร้องในวันนี้จะช่วยให้ป้าโมยลบล้างหนี้สินที่กู้มาทำการเกษตรได้หรือไม่
ตรงนี้ไม่ต้องจะไม่จะไปไหนล่ะกันเลยก็จะให้ไปเออจะไปอยู่เรื่อยเลยอ่ะพี่ตั๊กเชิญจ้าเป็นไงบ้างเพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่ช่วยกันจนมือหงิกเลยนะถึงขั้นท้องสั่นเลยท้องแข็งสั่นแต่ว่าผมเนี่ยตั้งเห็นเลยว่าป้ามวยทำเต็มที่แล้วเนาะอะไรเงี้ยแต่วันนี้ออกมาน่ารักป้ามวยแล้วป้ามวยเป็นเรียกว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยนะต้องบอกเป็นหัวหน้าครอบครัวรักกันเนาะในครอบครัวพี่น้องแล้วก็ลูกหลานเนาะรักกันก็ยังโอเคหนูว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ความรักในครอบครัวเนี้ยมันคงจะช่วยเราแบบผ่านอุปสรรคเนาะที่มันแบบว่ามันชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยป้ามวยป้ามวยสู้ๆนะหนูก็กำลังใจอะสำคัญที่สุดหนูว่าอย่างน้อยป้ามวยยังได้กำลังใจจากน้องจากสามีจากลูกจากหลานนะป้ามวยเนาะถ้ามองแล้วในครอบครัวหันไปไม่ซ้ายขวาไม่เจอใครนี่มันก็หมดกำลังใจเหมือนกันนะป้ามวยเนาะหนูเป็นกำลังใจให้ป้ามวยแล้วกันในฐานะป้ามวยได้เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีและสอนลูกหลานให้เป็นคนดีเนี่ยอันนี้ส่งตรงเนี้ยหนูเชื่อว่าจะต้องกลับมาตอบแทนป้ามวยไม่ช้าก็เร็วหนูเป็นกำลังใจให้ป้าม่วยแล้วเนี่ยหนูขอบคุณป้าม่วยที่มาร้องเพลงแบบว่าน่ารักน่ารักให้เราได้ฟังกันนะป้าม่วยนะหนูเป็นกำลังใจให้ป้าม่วยนะจ๊ะป้าม่วยครับก็ยังชื่นชมนะคนป้าเป็นรู้สึกจะเป็นครอบครัวที่สองบางที่เราเกี่ยวกับเรื่องราวที่พี่น้องออกเรือนกันไปก่อนให้น้องออกไปกันให้หมดก่อนเพราะว่าไม่งั้นตัวเองก็ไปสบายไม่ได้เข้าใจใช่ฮะตรงนี้ถือว่ามันเป็นขนบของประเพณีไทยเราจริงๆนะแล้วมันเป็นอะไรที่ต้องรักกันผมชื่นชมนะครับในความรักของความเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็อีกหนึ่งก็คือคำสอนผมเชื่อเลยว่าหลานๆเนี่ยซึมซับเขาซึมแน่นอนแล้วเขาจะจำเลยว่าเฮ้ยย่าสอนเราแบบนี้นะอย่าเกเรซึ่งกันและกันให้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะป้าม่อยถึงเราจะเป็นครอบครัวเล็กๆเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งเลยก็คือป้าม่อยก็รักษาขนบประเพณีไทยเอาไว้นะครับแล้ววันนี้มันถ่ายทอดออกอากาศไงคนที่เขาดูอยู่ทางบ้านเนี่ยครับก็สอนกันนะบอกกันป้าจ๋าส่วนในเรื่องของการร้องเพลงในวันนี้โถแม่คุณเห็นใจจังเลยอ่ะแล้วมันเป็นเพลงจังหวะด้วยไงบางทีมันเพลงจังหวะมันก็ต้องสับจังหวะไปให้ทันจังหวะด้วยแล้วก็ถ้าเนื้อมันไม่คล่องปากแล้วอ่ะมันก็มีปัญหามากนะครับป้าแต่ไม่เป็นไรเนาะถือว่าป้ามาทำหน้าที่สุดความสามารถแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะป้าจ๋าชื่นใจจังเลยคือเห็นป้าม่วยเวลายิ้มนี่มีความสุขมากนะป้าม่วยรู้ไหมแบบโลกนี่มันสดใสขึ้นมาทันทีเลยอะแล้วต้องชื่นชมกับความเขาเรียกเข้มแข็งของผู้หญิงคนนี้จริงๆในวัยเด็กที่ต้องมาดูแลน้องๆพอมันมีความรักแล้วมันก็เกิดพลังที่เข้มแข็งแล้วก็เฝ้าเพียรที่จะอบรมสั่งสอนให้น้องๆได้เป็นคนดีเราจะกระทั่งมาถึงลูกหลานนี่คือความแข็งแกร่งของผู้หญิงคนนี้จริงๆถ้าไม่แข็งแกร่งจริงๆไม่สามารถจะดูแลครอบครัวดูแลน้องๆได้ขนาดนั้นแต่ก็แม่ก็ไม่มีเนาะเขาบอกขาดพ่อทอหักขาดแม่แพ้แตกแต่ยังรวมพี่รวมน้องให้อยู่เป็นปึกแผ่นได้เนี่ยแสดงว่าป้าม่วยต้องมีทีเด็ดแน่ๆมีทั้งเขาเรียกมีลูกนิ่มลูกแข็งถึงเวลาทำผิดก็ต้องตีให้หลาบจำนะคะแล้วเขาก็ยังอยู่ในโอวาทชื่นใจมากเลยกับครอบครัวนี้นะคะก็อยากให้เป็นตัวอย่างสำหรับใครที่กำลังชมอยู่เนาะเพราะฉะนั้นกำลังใจตรงนี้ป้าม่วยต้องสู้ต่อไปนะคะดูหน้าแล้วแบบไม่มีนะดูสดชื่นแล้วรู้แล้วมีกำลังใจแล้วก็มีแรงมากทีเดียวพวกเราก็ให้กำลังใจป้าม่วยอีกแรงนึงนะคะขอให้สู้ๆต่อไปเรื่องของการร้องเพลงเนาะคือจริงๆแล้วพื้นฐานเสียงของคนสุพรรณอย่างที่บอกคือเป็นพื้นฐานเสียงที่ดีและการร้องเพลงชัดถ้อยชัดคำแต่อย่างที่พอเพลงไม่คุ้นปากมันก็เลยดูสะดุดติดขัดไปหมดแต่ป้าม่วยก็ทำสุดยอดแล้วค่ะขอให้โชคดีค่ะป้าม่วยเสร็จสิ้นไปแล้วกับการประชันเสียงร้องเพื่อโอกาสในการเข้าไปค้นหาไม่หมดนี้หนึ่งเดียวเท่านั้นใครจะคว้าโอกาสครั้งสำคัญนี้ช่วงหน้าห้ามพลาดแชมป์4สมัยของเราป้าสาจากศรีสะเกษนะครับนี่ที่กู้คนรู้จักมารักษาพ่อและแม่นะครับเป็นหนี้ 140,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 40,000 เหลือ 100,000 บาทครับอีก1คนสู้ชีวิตป้าม่อยจากสุพรรณบุรีครับหนี้ธกส.ที่กู้มาทำการเกษตรนะครับเป็นหนี้ 160,000 บาทมี1คนนะครับจะเป็นแชมป์ของเราหรือคนสู้ชีวิตคนใหม่ที่จะได้เข้าไปหาใหม่หมดหนี้ถ้าพร้อมแล้ว1คะแนนแรกขอเชิญพี่ตั๊กเชิญครับชอบทั้ง2ท่านในวันนี้มากๆเลยหนูขอเป็นกำลังใจให้ทั้ง2ท่านนะอ่ะขอเลือกครับ1คะแนนนะครับจะมอบให้กับคนสู้ชีวิตคนไหนนะครับป้าม่อยหรือป้าสาป้าสาครับป้าสาครับ
นำอยู่1ต่อ0นะครับสำหรับภาษานะครับภาษาขออีก1คะแนนเท่านั้นก็จะได้เป็นแชมป์อีก1สมัยถ้าภาษาได้ป้าโมยกลับบ้านครับคะแนนที่2เชิญพี่เอครับเป็นกำลังใจให้ทั้ง2ท่านนะครับวันนี้เราอาจจะพลาดโอกาสเข้าไปคว้าใหม่หมดนี่แต่ผมว่าโอกาสในการทำดีคงยังมีต่อแล้วก็ขอให้คุณพระคุ้มครองนะครับขออนุญาตเลือกครับคะแนนนี้นะครับถ้าเป็นของแชมป์ป้าสาแชมป์จะเป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยส่วนป้าโมยกลับบ้านครับป้าสาครับป้าสาครับ2ต่อ0นะครับป้าสาได้เป็นแชมป์อีก1สมัยได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่นะครับพี่ถาครับ1คะแนนให้ใครครับป้าสาภาษาเช่นเดียวกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับป้าโมยวันนี้ไม่ได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่นะจ๊ะไม่เป็นไรจ๊ะไม่เครียดนะไม่เครียดอยู่ได้ไหมได้แล้วก็ทำลูกๆอะไรก็ค่อยๆมาส่งเงินมานะแล้วก็ค่อยๆผ่อนให้แม่เอาละรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับแม้วันนี้ป้าโมยจะไม่สามารถลบล้างหนี้สินได้แต่เชื่อว่าความรักที่คนในครอบครัวมีให้กันจะเป็นพลังที่ทำให้ป้าโมยผ่านพ้นความลำบากไปได้อย่างแน่นอนและก็ถึงเวลาของการค้นหาไม่หมดหนี้ของแชมป์5สมัยอย่างป้าสาวันนี้จะเป็นวันที่เธอได้หมดหนี้หรือไม่ตอนนี้ป้าสาเหลือไม่อยู่ทั้งหมด10ตัว1ใน10ตัวนี้มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับภาษาที่เป็นไมค์หมดหนี้หาให้เจอเท่านั้นพอถ้าเจอหมดหนี้ทันทีนะครับเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับไม่รู้ตัวไหนนะฮะพร้อมมั้ยพร้อมค่ะยิ้มสู้เข้าไว้อย่าอมทุกข์เราต้องรับพลังบวกแน่1ถึง10ถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับไมค์หมายเลข1ถึง10นะครับมีโอกาสนะฮะ 10% ถ้าเจอ 140,000 หมดทันทีและรับอีก 50,000 จาก M150 ครับหาให้เจอครับเอาละภาษาได้ยังได้แล้วค่ะวันนี้จะปรึกษากับใครมีใครมาด้วยสามีสามีสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายกับคุณป้าก็มาเหมือนเดิมนะติดตามกันมานะครับทุกชาติทุกชาติไปนี่อะจะคุยกับสามีไหมปรึกษานะอ่ะคุณลุงเชิญครับคุณลุงหมายเลขอะไรคุณลุงเอามาเลข3ครับคุณลุงเอาหมายเลข3คุณป้าจะเชื่อคุณลุงก็ได้นะหรือจะคิดเองก็ได้นะป้าสาเลือกใหม่หมายเลข3ค่ะ3จ้าเชื่อสาเพราะว่าเชื่อสามีเชื่อด้วยและก็เลือกเองด้วยอ๋อเหรอเอาใจตรงกันใจตรงกันเหรอขอให้ไมค์หมายเลข3เป็นไมค์หมดหนี้ของคุณไมค์หมายเลข3ถ้าเป็นไมค์หมดหนี้จะหมดหนี้ 140,000 บาทถ้าหมดหนี้แล้วนะครับ M150 มอบให้อีก 50,000 บาทเป็น 190,000 บาทไม่ธรรมดานะครับ190,000เขาจะได้หรือไม่ขอให้ป้าสาโชคดีหมดหนี้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 ร้องครับ
โอ้ยเหนียวเหนียวเหนียวจริงนะเหนื่อยนายโอ้โหเอ้าไม้หมายเลข3ไม่ใช่ไม้หมดนี่นะครับนี่แสนสี่ไม่หมดแต่ก็ลดไปได้ตอนนี้ 50,000 เหลือ 90,000 บาทครับเอาละครับสรุป M150 ก็ยังไม่ได้แจกนะฮะรออีก 50,000 เนาะภาษาเนาะอ่ะมาดูกันหน่อยว่าไม้หมายเลขอะไรนะครับผม4เปลี่ยนเป็น4ละ6 6หมายเลขว้าวหมายเลข5นะฮะโอ้โหก็อยู่ใกล้ๆเหมือนกันนะเอ้าให้ป้าสาพักแต่วันนี้สำหรับคนที่ต้องการจะหมดหนี้ครับเตรียมเสียงร้องของคุณให้ดีฝึกฝนร้องเพลงให้ดีนั่นมันคือโอกาสของคนที่จะได้หมดหนี้นะครับกลับมาเจอกันวันจันทร์ถึงพฤหัสทางช่อง Workpoint หมายเลข23ใหม่หมดหนี้สวัสดีครับมาพร้อมความไม่สมบูรณ์มีบางคนเขาบอกให้หนูไปตายบางทีก็ให้ไปเกิดใหม่เขาไม่ต้องมารับปากกับแกอีกอะไรเงี้ยค่ะโอ้ลูกแต่เธอสู้ได้เพื่อความฝันที่หนูคิดไว้ในฝันนะคะคือหนูอยากให้คุณแม่ภูมิใจว่าเราจะเรียนจบปริญญาตรีเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวดร้องเพลงชนะได้เหรียญทองระดับชาติมาเฮ้ย